สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับก็จะมาเล่นนะครับลายเรนเจอร์นะครับลายเรนนะเรนนะมันเป็นรอเรือนะลายเรนเจอร์นะครับตัน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 โอ้ซุปเปอร์ดีลนะ5ดาวได้แล้วนะครับก็ที่จริงวันนี้นะทำไมผมถึงเล่นนะเพราะว่าผมอยากเล่นไอแล้วก็อัพ AK ด้วยนะครับเพราะว่าผมดูแล้วจากที่ดูผู้คนพูดกันแล้วนะอัพ AK ดีกว่านะครับแล้วก็มาตีดาบพิเศษนะวันนี้นะจะเอาให้ได้ซุปเปอร์เรโอนาด7ดาวให้ได้นะสักตัวนึงนะครับไปดูกันนะครับว่าวันนี้มีหรือเปล่าครับน่าจะมีนะเท่าที่ผมดูเมื่อคืนนะตอนตี1ตี2ใช่นะครับโอ้โหอีเวนต์พอดีด้วยลืมตีเลยต้องไปเอากันซะหน่อยแล้วนะครับก่อนอื่นก็ไปอัพเรโอนาดก่อนนะครับเอ้ย AK ก่อนนะครับสำคัญนะครับ AK ของผมตัวนี้นะครับแล้วก็มี7อันนี้อีก3อันนะครับพอดีเลยนะครับไปแล้วเพิ่มระดับใครจะว่าอะไรไม่สนแล้วนะมีแต่คนมีส่วนใหญ่นะคนบอกว่าให้อัพ AK นะผมก็เลยอัพ AK ดีกว่านะครับจาก AK ต่อไปก็เป็น Iron Moon นะผมจะเล่นสายตัวซัพพอร์ตเยอะเลยนะครับในที่สุดเราจะได้ AK คัดแล้วตีโคตรแรงนะครับตอนนี้นะ AK เรานะครับตีแสนหนึ่งแล้วโอ้ในที่สุดเป็นตัวตีแสนหนึ่งแล้วครับแต่ยังไม่ตีสเปรนะเสียดายตรงนี้แหละแต่ไม่เป็นไรนะครับก็วันนี้ก็จะไปตัน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 ที่เหลือก็เป็นตัวซัพพอร์ตนะก็มีตัวนี้มีตัวไหนมาซัพพอร์ตได้ตัวนี้นะซัพพอร์ตไปครับตัวธนูไหนเราตัวธนูเราซินดี้แล้วก็อันนี้เราก็รอนนะครับอีกตัวหนึ่งรอนนะครับวันนี้นะครับจะเก็บให้ได้หลายตัวนะครับว่าเราก็ไปตีพิเศษก่อนนะครับร้อนแมสคอตร้อนเคนะครับไปกันเราผมก็เตรียมอัพให้เต็มนะครับเราอันนี้ผมก็จะอัพนะครับอัพแกรนด์พันสุดยอดนะครับน้ำคุกน้ำแข็งผมยังไม่เต็มนะครับช่วงนี้ผมเริ่มมาได้แล้วนะครับประมาณว่าเปิดไปแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ไปตีนะครับเรานะครับดาบพิเศษครับดาบ5ซะก่อนนะครับแล้วผมจะตีดัน5แล้วก็ดัน6แล้วก็ไปเรื่อยนะครับดัน5ก่อนนะครับน่าจะไม่ยากมากนะครับเมื่อวานผมตีดัน6นับชนะนะครับงงเลยนะครับชนะได้อย่างไรนะครับเพราะผมตีดัน6ชนะรอบนึงนะครับอีก2รอบแพ้นะครับไม่เป็นไรนะครับเราได้หลานนี้ก่อนฟีดต่อนะครับต้องมีตัวสนับสนุนนะครับ2ดาว3ดาวนะครับไม่2ดาว2ของเท่า3เท่าครับมีรอนหรือว่าคือชุดดำนั่นเองนะในอันนี้เราอาจจะสู้ไม่ได้ก็ใช้เวลานิดนึงนับตีฐานนะพอฐานหนึ่งครับตัวนะเรียบร้อยครับเสือ3เท่านะครับเดี๋ยวนี่แหละครับผมก็กดเงี้ยแหละติดดื้อๆนะครับบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้นะครับเซ็งนะครับแล้วก็ค้างไปนะครับ
ไปเล่นด่าน6ลองดูนะครับว่าจะชนะได้หรือเปล่านะครับสำหรับด่านอื่นผมก็ชนะได้แล้วนะครับด่านนี้แหละครับคือด่านสำคัญครับยูมาชนะไม่ได้ก็ลองใช้เพื่อนเสือนาวนะครับสงสัยเขาชอบเปรี้ยวนะครับเสือนาวนะครับทำไมผมเลือกเอาชุดจานผมรอนออกมาก่อนนะเพราะว่าครับมันเป็นตัวที่ทำให้นะครับเราตีฐานแรงขึ้นนะของกับเข้าครับถ้ามันได้นะไปนะตีฐานประตูแล้วนี่นะได้แล้วครับได้แล้วครับเข้าเรามีไฮโตมาช่วยด้วยไฮโตก็ครั้งก่อนผมเข้าใจนะผมไปย้อนดูอีกทีนะก็โดนไฮโตอัดจริงๆนะครับเซ็งเลยนะครับเจอไฮโตอัดน่าสู้ได้นะรอบนี้นะเพราะรอบมีของเข้านะครับ yes ได้ทั้ง3ตานะครับก็มีโอกาสได้รูบี้นะครับข้าวโพดจากดาวแซลลี่เป็นไรนะครับผมจะลองกดเร็วๆครับเป็นสูตรเร็วๆดูนะครับว่าจะได้อะไรในเปล่านะครับว่าจะได้ดีหรือเปล่านะครับพูดง่ายๆนะครับตรงนี้จริงไม่ต้องกดรัวมากก็ได้นะครับไอ้ซารีไอ้มิสไซล์นะครับไม่ต้องกดรัวมากก็ได้นะครับเออบาสโต้ครับโต้เร็วไปหน่อยโอ้โหหัวหน้ามานะครับสวยแล้ว3เท่ารีบใช้3เท่าเลยลูกเท่าก็ใช้ไปเถอะครับเท่าสามเท่าเอาหมดต้องฆ่าศัตรูให้หมดนั่นเองนะครับเราจะสามารถตีฐานได้เพราะศัตรูดันผมมันตีแรงมากนะครับโอ้โหได้ไหมเนี่ยเออตายเป็นเบื่อแบบนี้อาจจะแพ้นะครับมันไม่เป็นไปตามอย่างคิดรอบนะครับเซ็งเลยถ้าแบบนี้อาจจะแพ้นะประตูตีแรงมากนะสู้ไม่ได้แล้วนะครับดูมันตีมันกระโดดทับไอ้บ้าเลยกระโดดทับนะก็แรงนะแต่มันต้องเป็นตัวที่หนักมากแน่เลยอ้วนนะครับแพ้แล้วครับเล่นใหม่ยากนะครับด่านนี้นะครับบางทีก็แพ้บางทีก็ชนะนะครับไปกันเราอีกรอบนะครับโอกาสให้ดีนะครับกะใช้ของให้ดีแล้วนั่นคือสำคัญที่สุดครับใช้เพื่อนตอนนี้แหละนะครับนั่นแหละครับประมาณนั้นแหละนะครับเราก็เตรียมฟีสครับสองเท่าแล้วสองเท่าแล้วซุปเปอร์บราโดไปนะครับโอ้พอดีมีไอซ์มีน้ำแข็งโอ้มีเอามือมาช่วยด้วยรอบนี้สบายเลยเจ็ดสิบโอ้ยสบายครับเพิ่มเมเทโอลงเอาไอ้เกลี้ยงครับเจ
นะแล้วชนะแล้วชนะนะครับเดี๋ยวแพ้นะถ้ามันหลุดตีกลุ่มกองทัพเราได้เนี่ยทีเดียวเจ๊งหมดเลยนะครับมันสีไม่ได้อะไรเลยเซ็งไม่เป็นไรนะครับเราไปต่อนะครับเราไปหาตีตรงนี้ได้กี่ดาว6ดาวนะเดี๋ยวเขามาตีที่หลังครับตีนี้ก่อนนะครับ7ดาวนะครับจริงไม่ต้องใช้เพื่อนก็ได้นะครับสำหรับด่านพวกนี้นะครับช่วงนี้นะสำหรับผมนะครับไม่ต้องใช้เพื่อนก็ได้นะครับแต่ใครอยากใช้ก็ไม่ว่าอะไรกันนะแต่ปกติผมก็จะใช้นะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันทำให้เรามันทำให้เราช่วยเพื่อนได้นะครับเพื่อนเราก็จะได้คะแนนเฟรนด์พอยต์นะถ้าเราไม่ได้เอาเก็บไปใช้อะไรนะครับสำหรับวันนั้นๆ นะครับสบายนะครับสบายนะครับด่านนี้นะครับคุณต้องแข่งเราเดินโตเตะไปครับสบายมากครับYes สบายได้แต่เกี่ยวตัวคมนี่แหละนะครับก็ให้เต็ม8นะเป็นหลักนะผมครับตามมาเลยแล้วกันครับกระตุกนิดนึงนะครับไม่กระตุกวะไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรครับเพื่อความเร็วนะเดียวนะปกติผมจะกดสายเร็วเนาะคือมันออกมาปุ๊บผมกดไปเลยนะครับย้ำเลยนะเปิดดับเบิ้ลคลิกปุ๊บนะครับไม่เคยได้ดีเลยครับรอบก่อนมาโอ้โหได้7ดาวนะผมมาตกใจเลยนะครับไม่ได้ตั้งนานนะครับ7ดาวซุปเปอร์ริโอนานะครับผมทำเวลานะครับสำหรับวันนี้นะครับก็รีบเร่งรีบนะครับไปร้อยนะครับเดียวนะครับหวังว่าจะได้อะไรดีนะรอบนี้นะไม่หวังนะต้องได้อะไรดีแน่ๆนอนนะครับบังคับมันนะครับถ้าไม่บังคับมันไม่ได้นะครับไปเลยโคตรดีเลยนะไข่ดาวแสนอร่อยเซ็งเลยไม่เป็นไรครับไปต่อครับฝั่งนี้ไปอันด่านยากก่อนแล้วกันยากสุดก็คือด่านนี้ครับไม่นับด่าน6อัน6อีเวนต์นะครับมาด่านนี้รับยากสุดจริงด่าน5ของอีเวนต์ก็ยากนะครับยากมากเหมือนกันนะครับที่ด่าน5ของอีเวนต์ก็ยากมากเหมือนกันนะถ้าเราทำไม่ดีนะครับก็อาจจะแพ้ได้นะครับด่าน5ของอีเวนต์ครับเท่ากับด่าน6ด่านนี้แหละนะครับ
ความยากเราเท่ากันนะเพื่อความเร็วนะครับเราต้องเซบาสโตไปหลังจากนั้นก็ฟรีตามต่อครับแบบนี้ไม่รอดแน่ๆนะครับเรียบร้อยนะตายแล้วได้แล้วปลาน้ำโชคมาทำไมปลาน้ำโชคมันจะนำไปไหนนะครับได้เยอะมากนะปลาน้ำโชคนะครับเคผมว่าใกล้แล้วนะใกล้สุดแล้วนะครับผมกระหน่ำเข้าไปนะต้องเก็บให้ได้นะวันนี้ผมจะตั้งเป้าไว้คือ7ดาวนะ1ตัวนะซุปเปอร์เรียวหนาถ้าไม่ได้นี่ก็ซวยโคตรนะจะเล่นให้6ตัวนะ6ดาวเอ้ย6ดาวเล่นให้ครบ1,000เลยไม่ได้มันลุกไปนะเล่น15อันนะ15รอบไม่ได้มันลุกไปสุดตานะเฮ้ยตัวจากแซลลี่ครับ7 ยังไม่ได้อะไรดีเลยตั้งแต่เล่นมา7ดวง7ดาวอะไรเงียบใช่ไหมครับกำลังตั้งสมาธินะครับภาวนานะเพื่อจะได้ของดีครับบอกว่าจะใช้เพื่อนครับอะไรมากครับเงินหาใหม่ได้เงินได้เยอะครับเล่นด่านพวกนี้นะYesมีคนบอกให้ผมรอ7วินะครับผมจะรอ7วิดูนะครับมีหลายสูตรเกินนะผมมั่วๆไปครับ1 2 3 4 5 6 7รอ7วิเดี๋ยวรออีกรอบนึงนะครับด่านอื่นนะครับรอ7วิได้แกะเฉยเลยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับจะง่ายกว่าด่านจะง่ายกว่านิดนึงนะแต่ใช้สูตรเดิมนะจะได้เร็วๆหน่อยเจอแ
น้ำแข็งผูกไปนะครับเรียบร้อยนะครับเดียวนะแบบนี้ผมน้ำแข็งไปครับรุ่น2ทีเซ็งครับอย่างไวนะครับอุ้ยลืม2 3 4 5 6 7โอ้โหเฉียด7ดาวเฮ้ยเอาไหมเอาไหมได้7วีสุด7วีนะครับ7นะเออลัคกี้นัมเบอร์นะครับ777ครับอะไรเงี้ยไม่รู้มาจากไหนนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะรู้มาจากประเทศอะไรนะครับลัคกี้นัมเบอร์บ้างถ้าประเทศจีนจะเป็นเลข8บ้านเราเนี่ยเลข9ครับอะไรประมาณนี้นะครับแต่ไอ้เลข7มาจากไหนนะไม่แน่ใจนะครับอาจจะมาจากบ้านเราเหมือนกันนะครับเลข7ตามนะครับเออไม่รู้กี่ดาวไปนะครับน้องแข็งเอาหน่อยลูกเออนั่นแหละบ้านนี้ผมน้องแข็งไม่ติดนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันติด 100% หรือเปล่าผมงงเหมือนกันนะใช้เวทแล้วบางทีไม่ติดไปแล้วไม่ติดนะครับน้องแข็งงงเลยนะครับมันใกล้7ดาวมากเลยซูเปอร์ดีโอนาดมันไม่ได้วะไม่เป็นไรนะครับเอาอีกรอบนะอีกรอบจะเล่นไปครับจนกว่าจะหมดนะครับวันนี้นะครับให้โอกาสศัตรูเลยนะครับตอนนี้นะครับผมต้องการความเร็วนะครับต้องการความเร็วใช้เวลานานเลยนะนานมากเลยนะครับ1 2 3 4นับเร็วไป5 6 7ไม่ได้ทำไมซูเปอร์ดีนาร์7ดาวมันชอบอยู่ข้างๆตลอดเลยนะครับแต่จริงผมคิดว่ามันไม่เกี่ยวตรงนั้นนะครับมันเกี่ยวที่อื่นมากกว่าครับมันเป็นเปอร์เซ็นต์ได้แล้วนะครับมันไม่เกี่ยวว่าเอออยู่ข้างหรือไม่ข้างนะครับมันไม่เกี่ยวงั้นนะครับคิดเสียงอะไรปุ๊บนี่ด่านนี้ไม่ต้องใช้ของก็ได้นะชนะแน่นอนไม่ต้องใช้ของไม่ต้องใช้เพื่อนก็ชนะนะเพราะมันอ่อนกว่าใช้เพื่อความไวนะครับพอแล้วได้กี่ตายนะครับก็จะหมดแล้วนะครับแต่ไม่จะได้หรือเปล่านะกดรัวนับได้นะครับบราวนับถ้าสมมติสำหรับด่านบราวนะกดรัวนับเราจะได้บราวนะครับ
บ่อยมากนะครับผมลองแล้วนะครับกดรัวคือดับเบิลคลิกเลยนะครับดับเบิลคลิกก่อนเอาของกดรวยกินนะครับมันจะได้อะไรบ้างครับ yes คือวันนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับกว่าจะเล่นได้แต่ละวันนี้เราใช้ของเยอะด้วยนะครับไม่ได้เว้ยขึ้นอยู่กับดวงจริงเลยนะครับจะได้ไม่ได้นี่ขึ้นอยู่กับดวงไม่อยากจะพูดเลยนะครับเดี๋ยวนี้เราได้มาช่วยแล้วนะครับคงต้องแข่งเราจะใช้แล้วนะครับตะกูตายก่อนแล้วมันจะไม่ติดนะครับผมเข้าใจละคราวนี้ผมไม่ค่อยได้สังเกตเท่าไหร่แต่ก่อนใช้สูตร7วิดีกว่านะครับสูตร7วินะครับสูตร7วิแล้วกี่ครั้งตรงนี้อ๋อตีหมดแล้วอ่ะไปหาตี5ดาวตรงนี้ดีกว่าไม่ได้นะครับตีตั้งนานไม่ได้นะครับคิดดูแล้วกันวันนั้นอัดเดียวทีเดียวตีเดียวได้เฉยเลยนะเมื่อวานนะงงเลยนะครับตรงนี้สักหน่อยแล้วนะ5ดาวอีกสัก2รอบนะผมก็จะเก็บแล้วก็อัพ AK นะไปนะครับก็เดี๋ยวก็มาเจอกันใหม่นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในคราวหน้าตายเป็นเหลือเฮ้ยพลาดเฮ้ยเลยพลาดเฮ้ยตายซะศัตรูได้เปรียบนะตอนนี้นะจริงๆศัตรูได้เปรียบมากตอนนี้ศัตรูจะตีคืนได้ไหมเนี่ย5ดาว6ดาวไม่ต่างกันมากเลยครับศัตรูเก่งมากครับโอกาสแพ้สูงครับแต่ถ้าฆ่าหัวหน้ามันได้นะครับเอาว่าจะพลิกกลับได้คืนได้นะครับฆ่าหัวหน้าไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วฆ่าหัวหน้าไม่ได้แล้วหนีไปเออฆ่าหัวหน้าได้แล้วมึงได้เรื่องแน่ๆนะครับเอาหน้าได้แล้วเราก็มีโอกาสอ
หมดนะครับเมื่อกี้นะครับก็พอแล้วนะสำหรับวันนี้นะครับ6ดาวยอดอย่างน้อยก็ได้นะครับก็เจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับใน See you again นะครับ The next นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ